กดไลค์กดแชร์ Subscribe วิทยาสุภพรโอภาส Official มหากรรมคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วไม่มีอีกแล้วไม่เห็นแล้วคนเป็นแสนนะใครที่อยู่ในบรรยากาศนั้นใครที่ย้อนวันวานไปแล้วนึกถึงภาพไม่ว่าจะเป็นภาพคอนเสิร์ตที่ศิลปินมาให้ความสุขกับท่านเนี่ยคือตรงนั้นน่ะใช้คำพูดนี้ได้เลยได้เต็มปากนะเพียงเจอให้นมผมยาวสนับสนุนโดยทิพยประกันภัยโทร1736 Air Asia ใครๆก็บินได้ฮาตาริสายลมแห่งความสุขสวัสดีครับสวัสดีครับหมูตะวันครับรุ่งสุริยาครับผมสวัสดีครับรุ่งสวัสดีเหมือนเคยเจริญเจริญนี่มาแล้วมาเริ่มแล้วลูกเอื้อนมาแล้วเริ่มซึมซึมซับซึมรู้ซึมกระตือไปเลยครับผมพบกันอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับกับลูกทุ่งวันวานนะครับแต่วันนี้พี่หมูครับเรามารำลึกถึงบทเพลงของศิลปินแห่งชาติท่านหนึ่งไม่ใช่ฮะใช่เรื่องของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเมื่อวานเนี้ยคือเมื่อวานนี้หมายถึงเมื่ออาจจะเมื่อ5ปีเมื่อ10ปีอะไรแต่เท่าที่เราจะนึกขึ้นได้เราก็จะนำภาพนั้นมาย้อนแต่วันนี้เป็นมหากรรมคอนเสิร์ตปีนู่นเลยครับพี่หมูปีไหนปี40โอ้โหนี่ต้นคือปีแรกของลูกทุ่งเต็มเลยนะครับใช่ครับหลายๆท่านที่เป็นแฟนที่ยังอยู่ดูกันมาเป็นแฟนกันมาก็ยังคงพอจะจำได้ภาพเก่าๆอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะพี่หมูผมว่ามันเป็นความทรงจำที่ประทับอยู่ในหัวใจของคนลูกทุ่งผมว่าไม่มีวันลืมหรอกใช่ใครที่อยู่ในบรรยากาศนั้นใครที่ย้อนวันวานไปแล้วนึกถึงภาพไม่ว่าจะเป็นภาพคอนเสิร์ตที่ศิลปินมาให้ความสุขกับท่านเนี่ยคือตรงนั้นน่ะใช้คำพูดนี้ได้เลยได้เต็มปากนะมหากรรมคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีอีกแล้วไม่เห็นแล้วคนเป็นแสนในสายตาของลุงที่เคยอยู่มาก่อนที่ลูกทุ่ง FM จะมาเนี่ยครับพอมาถึงยุคของลูกทุ่ง FM เนี่ยความเปลี่ยนแปลงเห็นไหมความเปลี่ยนแปลงที่มันไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายด้านหน้าเวทีอะไรต่างๆการโชว์การโชว์มีมาครบเลยมีมานักร้องสายเสียงนักร้องสายโชว์เสียงนักร้องสายเอนเตอร์เทนเมื่อก่อนเคยเวลาเราไปงานนะก็จะธรรมดาไปออกงานคอนเสิร์ตไปอะไรเนี่ยเขาจะมองไม่ค่อยเห็นตัวเท่าไหร่ลูกทุ่งนะแต่พอหลังจากมีลูกทุ่งเอฟเอ็มไปเนี่ยมันมีคุณค่าถึงจะขึ้นห้างแต่ว่าจับต้องได้นะพี่หมูจับต้องได้มันแต่จับต้องได้หมายถึงศิลปินทุกคนเนี่ยจับต้องได้หมดนะครับใกล้ชิ้นได้หมดจ่าย400-500นี่เข้าถึงได้หมดเลยจ่ายแล้วนะคือพูดง่ายๆไม่มีคือมันใกล้ชิดกับใกล้ชิดกับแฟนเพลงมากขึ้นภาพของบรรยากาศงานมหกรรมครั้งแรกของศิลปินเนาะเต็มเลยใช่ซึ่งภาพเหล่านี้จะไม่ค่อยได้เห็นได้ไม่คือไม่ใช่ไม่ค่อยคือไม่ได้เห็นโดยทั่วไปเลยเขาจะเห็นที่นี่ที่เดียวลูกทุ่งหวานหวานลูกทุ่งเต็มเนี่ยแหละเขาจะมาในเพลงนี้เลยไอ้หนุ่มผมยาวโอ้ในยุคนั้นไอ้หนุ่มผมยาวไอ้หนุ่มผมยาวเลยนะครับเพียงเจอไอ้หนุ่มผมยาวผิวขาวละหาละหมดสิ้นเนื้อมันหายแล้วนะมันย้อนไปนานไงถ้าเป็นลุงสุริยาร้องเพลงไอ้หนุ่มผมยาวประมาณนี้จะเป็นแนวไหนออกมานะก็ประมาณนี้แหละครับประมาณนี้เลยประมาณนี้ฮะนี่เลยนะงั้นเราไปชมมหกรรมลูกทุ่งไทยครั้งแรกวันที่24สิงหาคมปี2540ถือว่าเปิดศักราชเลยคนเป็นแสนนะครับเดี๋ยวเรามาคุยต่อนี่พูดได้เต็มปากเนาะใช่เดี๋ยวเรามาคุยกันครับเพียงเจอไอ้หนุ่มผมยาวน้องสาวก็ลืมทั้งหมดสิ้นรักเราเดี๋ยวไม่จะวินไปหลงล้อมลิ้นเจ้าศิลปินผมยาวเจ็บใจเจ็บใจเสียจริงจริงขอโทษที่เหลือเป็นตัวเราเปล่ามันปวดปวดใจจะกล่าวเธอชมว่าพี่มากแน่ขอเป็นแฟนไว้ควรเป็นคู่ใจบัดนี้กลับมองว่าพี่ไม่เอาไหนว่าพี่ไม่เอาไหนชื่นใจไม่อยากได้เฉยครั้งยังเคยร้องเพลงให้น้องฟังบัดนี้กลับลืมว่าพี่ไม่ดังว่าพี่ไม่ดัง
จริงๆมาทอดทิ้งให้เหลือแต่ตัวเราเปล่ามันปวดใจปวดใจเหลือจะกล่าวตกเงินที่เราต้องดูมาเล่าตกดินโอ้ยจนศิลปินผมยาไลค์กดแชร์ Subscribe วิทยาสุภพรโอภาส Official โอ้โหตอนนั้นอยู่ไหนลุงตอนที่คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตมหกรรมลูกทุ่งไทยเนี่ยลุงอยู่ไหนตอนเอาก็อยู่หลังเวทีนะครับบรรยากาศนั่งกันผู้หลักผู้ใหญ่จะอยู่หลังเวทีแล้วเขาเรียกว่าเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีครับตอนสุรชัยออกมานะบรรยากาศโอ้โหคนนี้แบบจะทะลักเข้ามากรี๊ดเลยเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่เพลงไอ้หนุ่มผมยาวกำลังดังมากสไตล์เพลงแล้วก็เสียงมันเป็นออกแนวแจ๊สดนตรีออกแนวแจ๊สกำลังดีอ่ะแต่แรปแต่แรปแต่แรปมันดนตรีไม่ใช่ออกแนวแนวอย่างเงี้ยไอ้หนุ่มผมยาวเนี่ยฟังเพลงนี้ในยุคนั้นนะเป็นยุคที่แบบว่าแฟชั่นนะใช่แฟชั่นผมยาวคนที่ผมยาวๆเท่ไปเลยนะเขากำลังนิยมเลยโอ้โหอาจารย์ดนูหันตระกูลเป็นผู้แต่งแล้วก็ทำดนตรีเลยอ๋อครับเรียกว่ามันมาแปลกไงแล้วก็ดังเร็วด้วยดังเร็วแล้วมันทางของแอร์เขาคือคุณสุรชัยนะสมัยเข้ามาแรกๆเข้ามาวงการใหม่ๆมาผมยาวเหมือนกันกลับจากเมืองนอกกลับจากอเมริกามาผมยาวคาแรคเตอร์พอดีเลยเข้ากับคาแรคเตอร์เสียงด้วยใช่เดี๋ยวเรายังมีเรื่องคุยกันดิเดี๋ยวฟังเพลงนี้บรรยากาศสดๆนะบนเวทีเมื่อวันที่24สิงหาคม2540นะครับบรรยากาศครับผมฟังเพลงนี้รักน้องพรคุณสดใสรุ่งโพทองต้นฉบับแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับพรจ้าพรคืนนี้ขอนอนบ้านพรด้วยได้ไหมบ้านไกลขอมาอาศัยอย่าได้ตัดรมาซื้อลูกซื้อเนื้อซื้อหมูไม่ฝากแม่พอขอบคุณมากครับพ่อท่านดุหรือเปล่าชอบทานเหล้าไหมเอ่ยหากชอบลูกเคยจะหิวไปฝากท่านสามแกลอนจะซื้อผ้าซื้อผ่อนนอนไม่ใหม่สร้อยแหวนกำไรไปฝากน้องพรพี่จึงโทรถามก่อนพรรังเกียจหรือเปล่าอย่าให้ไปปามต้องอดข้าวนะน้องพรอยากไปแต่บ้านพรพี่อยากไปนอนที่บ้านของพรทุกคืนทุกคืนแม้ได้กอดเนื้ออุ่นถ้ามีบุญได้แอมจะหอมสองแก้มทุกคืนทุกคืนพรนนิบัติยอมเป็นทารักเจ้าทุกคำทุกเช้าจะช่วยหุงข้าวทาฟืนพี่ทำนาก็เก่งแม่ร้องเพลงก็เป็นอากาศเย็นเย็นจะร้องกล่อมพรทั้งคืนมาอดอ้อนทอนเมตตาเธอเจ้าสงสารเธอสาวขอนอนชมดาว
สักคืนวิทยาสุภพรโอภาส Official โอ้โหพี่โมความดังของเพลงความดังของเพลงนอกจากบรรยากาศสดๆที่เราเห็นบนเวทีมหากาพย์ลูกทุ่งไทยแล้วนะแล้วเพลงเนี้ยรักน้องพรเนี่ยด้วยความดังของเพลงจึงมีเพลงในทำนองไทยเดิมลักษณะทำนองแบบเดียวกันเกิดขึ้นมาอีกหลายเพลงเกิดขึ้นมาอีกหลายเพลงและที่ฟังจบไปเนี่ยคือกลับหมอนนอนฝันกลับหมอนนอนฝันด้วยคุณกาญจนามาซื้อนะครับให้2เพลงเลยใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรายังมีศิลปินที่มาร่วมงานอีกเยอะแยะมากมายอีกท่านนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้คนนี้นี่เป็นเอกลักษณ์ของลูกทุ่งชัดๆเลยโดยเฉพาะเรื่องของเสียงเรื่องของเสียงอะไรเนี่ยลูกเอื้อนลูกคอสามแล้วเป็นนักร้องเสียงสูงสอนเพชรสอนอาจารย์สอนเพชรสอนสุพรรณครับหัวหน้าสอนเพชรสอนสุพรรณนะครับกับเพลงรักมา5ปีรักก่อนชายคือชาไม่ต้องเสียใจอย่างแน่นอนที่จะเป็นคนเธอให้
บอกกับฉันถึงวันนั้นจะให้รักเธอมากจังเหมือนจงอางวังไข่หลอกฉันเมื่อไรจะแช่งให้ตายจำไว้เธอจะเรียกใครก็ยอมเงินทองฉันพร้อมเสมอจะให้เท่าแก่พ่อแม่ดูพ่อเธอตกลงนะอย่าให้ฉันเกินเฝ้ารอรอจะนอนใจขึ้นรอไปจะแก่ตายจะเริ่มท้องหรือว่าจะมีคอยเท็จที่รู้หรือรังเกียจฉันนั้นมันดำหม้อต่อต้องสารเถิดน้องอย่าให้ฉันรอไปถึงนานครับมาห้าปีสูงอีกครับพี่หมูครับไม่ไหวครับเตี้ยแค่นี้แล้วสูงอีกครับเราจะเห็นบรรยากาศสดๆแล้วก็ร้องกับดนตรีสดๆมันทำให้นักร้องมันมีอารมณ์มันมีชีวิตชีวาแล้วยิ่งเป็นนักร้องเสียงสูงอย่างหัวหน้าสอนเพชรเนี้ยโอ้โหก็ไล่เสียงท่านไปทานอะไรมาไม่รู้เป็นเอกลักษณ์นะนี่ผมก็ไม่เคยถามท่านนะท่านไปทานอะไรเสียงนึกว่าทะลุทะลวงท่านก็ทานข้าวธรรมดาเนี่ยแหละฮะผมว่าสามารถที่จะช่วยเรื่องท้องผูกได้นะถ้าใครไปร้องเพลงท่านนะเข้าห้องน้ำนะมันทะลุรักมา5ปีทะลุทะลวงอันเนี้ยผมควายคุ้ยเนี่ยหันมามองกันไม่ใช่วิ่งนะไม่แต่มันดังจริงๆเพราะว่ามันอยู่ในทุ่งโล่งกว้างแล้วก็สามารถนักร้องเนี่ยเขาร้องทุกวันน่ะครับผมเสียงอย่างเงี้ยทุกวันเสียงมันเลยหยุดครับอันนี้คือมนต์ขลังแล้วก็วิธีการร้องของศิลปินในยุคครูบาอาจารย์นะครับเอาพบกับความสุขแบบนี้ได้เราได้เห็นภาพบรรยากาศสดๆดนตรีสดๆนักร้องสดๆหางเครื่องแล้วก็แฟนเพลงที่มาชมกันในบรรยากาศสดๆอย่างนี้พบกันได้ทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์ครับที่ GMM 25ติดตามเลยลูกทุ่งวันๆนะครับผมวันนี้เราลากันไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับยังมีคู่พิธีกรที่จะมาทำหน้าที่ครับต่อจากเราในสัปดาห์ต่อไปจ้าจ้าวันนี้แยกย้ายกันไปก่อนนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับน้องชายผมอยู่ที่เกาหลีอยู่เกาหลีกงอยู่นี่กูยงอยู่เมืองไทยเนี่ยอ๋อเหรอครับตายแล้วผมเพิ่งรู้นะนี่คุณไม่รู้เลยในเพลงสั่งนางกับลูกทุ่งไปเป็นในช่วงวันวานใช่เจ้าจงตั้งใจฟังไว้ก่อนเคยเพียงเพียงฉันร้องคู่กันสุขสันต์สวรรค์อยู่ความรักของเราน่าเป็นสีชมพูรักเป็นสีชมพูชื่นชูอยู่ได้ไม่นานรักก็รักเราพลันสวรรค์ลงโอ้ยเป็นกรรมทำที่จองโดนทำได้ให้มีความโดน